มดดำเผยแตงโมสั่งเสียซื้อของมาให้ก่อนพูดทิ้งท้ายคล้ายเป็นลางบอกเหตุนับได้ว่าเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงไทยสำหรับข่าวการเสียชีวิตแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาเกือบเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแตงโมนิดาโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนิดานับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งผลการชันสูตรรอบ2แตงโมนิดาไม่พบร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายและฟันก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมและถึงแม้ว่าทางด้านแตงโมนิดาจะจากไปนานแล้วแต่บรรดาเพื่อนๆและแฟนคลับก็ยังคงเศร้าและทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของแตงโมนิดาล่าสุดทางด้านมดดำคชาภาเผยลางบอกเหตุแตงโมนิดาโดยได้ออกมาเล่าผ่านรายการแฉลางบอกว่าอยู่แตงโมก็พูดกับพี่เอสุภชัยว่าถ้าเป็นงานสำคัญของหนูพี่เอต้องขึ้นไปพูดนะโมมันสั่งเสียไว้ก่อนแล้ววันสุดท้ายวันที่21มกราคมที่แตงโมมาอัดรายการที่นี้แตงโมซื้อของมาให้ถือมา2กล่องนางก็บอกว่าแม่หนูให้แม่กล่องพี่เอกล่องเราก็ถามมีเงินกินหรอซื้อมาอันนางก็บอกว่าเออนะเอาไปแต่พอเราเปิดมาน้ำตาจะไหลนางเขียนไว้ว่าแม่กินให้อร่อยนะกูไม่รู้ว่าจะซื้อให้มึงกินได้ถึงอีกนานหรือเปล่าเราว่าจะด่าว่ามาแช่งเราหรอก็ลืมจนนางมาเสียไปก่อน